สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเอาคลิปนกยูงลำแพนสีขาวมาฝากคุณผู้ชมครับพฤติกรรมการลำแพนของนกยูงตัวผู้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเกี้ยวพาราศีหรือช่วงฤดูผสมพันธุ์นะครับโดยพฤติกรรมนี้นะครับนกยูงจะใช้เวลาในการลำแพนประมาณ 5-10 นาทีครับมักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับนกยูงเป็นสัตว์ตระกูลไก่ฟ้าที่มีขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมสิ่งที่พิเศษของนกยูงนะครับนอกจากที่จะมีสีสันสวยงามแล้วนะยังมีพฤติกรรมการครองคู่ครับเมื่อจับคู่แล้วเนี่ยจะอยู่กินกันไปตลอดชีวิตและถ้าหากตัวใดตัวหนึ่งตายเนี่ยอีกตัวมักจะตอมใจตายม่องเท่งตามไปด้วยครับหางของนกยูงนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากครับคุณผู้ชมและนกยุงเนี่ยก็มีการผัดหางด้วยนะโดยหางที่ตกเนี่ยมนุษย์มักจะเก็บเอามาใช้ในงานเกี่ยวกับแฟชั่นเครื่องประดับของตกแต่งบ้านครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าหางของนกยุงเนี่ยที่มีลักษณะเป็นดอกเนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรครับผมวันนี้ผมเอาความรู้มาฝากครับในส่วนของหางนกยูงนะครับที่เป็นวงกลมดวงๆสวยๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมเขาเรียกกันว่าแววมยุราครับคุณผู้ชมพฤติกรรมการหากินของนกยูงนะครับมักจะพบว่านกยูงเนี่ยมักจะหากินตามริมน้ำครับโดยจะไม่ได้ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยหาอาหารนะครับอย่างสัตว์ปีกประเภทอื่นนะครับแต่จะใช้ปากจิกกินอาหารนะครับส่วนใหญ่อาหารของนกยูงเนี่ยมักจะเป็นเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกครับจำพวกหญ้าแห้วหมูกลุ่มน้ำเป็นต้นครับรวมถึงแมลงตัวเล็กชนิดต่างๆด้วยนะครับผมปกติแล้วนกยูงจะมีสีเขียวหรือไม่ก็สีฟ้านะครับซึ่งในทางธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ในการพรางตัวได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่นกยูงสีขาวแบบนี้นะถ้าอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเกรงว่าจะไม่รอดในพานครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ใครที่ติดตามมหัศจรรย์สัตว์โลกกับช่องโลไลท์หวังว่าจะหายคิดถึงกันบ้างนะครับและในคลิปหน้านะครับมหัศจรรย์สัตว์โลกจะเอาคลิปสัตว์แปลกๆหรือสัตว์ชนิดใดมานำเสนออีกอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันนะครับ
และสำหรับใครที่อยากจะเจอนกยูงแบบจริงๆนะครับสามารถเข้าพักได้ที่ระเบียงไพวันเล่นครนายกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจแล้วก็ที่อยู่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ